ทานกับมะพร้าวมะพร้าวขูดค่ะคุณแม่ผมทานแบบนี้ไม่ได้ผมเป็นชาววังเก่าผมขอใส่จานได้ไหมฮะดูดูเอาซะเราด้อยไปเลยได้ความหอมได้ความหอมแล้วก็ได้เล็กมะพร้าวอะไรเข้ามามันครับมันเป็นรสสัมผัสที่ไม่ได้กินบ่อยๆนะแต่สมัยตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมจะทานบ่อยมากมากำลังกลมกล่อมแล้วว่ะกลมกล่อมแล้วรสชาติคือแบบผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันก็คือรสชาติแกงป่าแต่มันมีความเผ็ดร้อนของสมุนไพรจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับการทานแกงป่าให้อร่อยยังไงครับพี่ต้องกินกับไข่เจียวทานแอะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยกับแกงป่ามันจะเข้ากันเผ็ดโหดแล้วทอดยังไงให้มันเป็นอย่างนี้นะสวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมครับผมกับร้านเด็ดประเทศไทยนะฮะก็9โมงเช้าเรามีนัดกันอยู่แล้วสำหรับแฟนคลับของร้านเด็ดประเทศไทยจะมาแนะนำร้านอาหารเด็ดๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสตามไปกินตามไปชิมกันถูกต้องครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีครับอำเภอบ้านโป่งบ้านโป่งจริงจริงนี่เนื้อไหมเนื้อไหมเนื้อเนื้อยังไงเนื้อเป็นเอกลักษณ์เนื้อยังไงไม่ต้องเนื้อก็ได้เราอ่ะจริงๆแล้วราชบุรีเนี่ยบ้านโป่งเราจะเจอก่อนอำเภอใดๆเลยนะถ้ามาจากกรุงเทพมหานครของเราใกล้สุดแหละก็ถัดจากนครปฐมมาบ้านโป่งนี่จะไปกาญจน์ก็ได้จะไปราชบุรีก็ได้ติดกับอำเภอโพธารามตอนนี้เนี่ยเราอยู่ถนนหน้าเทศบาลฮะตลาดสดเทศบาลเลยตรงข้ามตลาดสดเทศบาลนะฮะร้านนี้คือร้านขนมสายหวานต้องมาแต่เป็นขนมไทยนะครับผมบอกแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยควรอนุรักษ์ไว้แล้วก็หาทานยากพี่เดี๋ยวนี้มีหลายๆเมนูมีหนึ่งเมนูดีกว่าที่จะบอกว่าหาทานยากในกรุงเทพคืออะไรฮะขนมขี้หนูเคยได้ยินไหมขนมอะไรนะขี้หนูขี้หนูเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นหน้าตาเป็นไงเคยอาจจะเคยเห็นตอนเด็กๆมากพาไปดูดีกว่าผมก็อธิบายไม่ถูกชื่อว่าขนมกัญญาตามผมเชิญเชิญครับเชิญครับมามานี่ฮะมานี่ฮะร้านกัญญาค่ะขนมกัญญาค่ะเป็นขนมไทยค่ะขนมโบราณอะไรอย่างเงี้ยมีขนมขี้หนูมีข้าวเหนียวขนมกล้วยขนมหน่อไม้บ้างบางครั้งก็ทำข้าวต้มมัดบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ขอแนะนำขนมขึ้นชื่อที่ใครมาห้ามพลาดอันได้แก่ขนมขี้หนูข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆและขนมกล้วยขนมขี้หนูเนื้อละเอียดสีเขียวอ่อนกับสีชมพูหอมกลิ่นมะลิและอบควันเทียนจนหอมโรยด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดถ้าอยากกินเหมือนเด็กรุ่นผมให้สั่งอย่างที่ใส่ถุงพลาสติกถุงละ10บาทจะได้บีบให้เป็นก้อนเนียนๆก่อนเทใส่ปากกินอีกทั้งมีชนิดกล่อง 30-60 บาทเก็บไว้ได้นาน3วันต้องมาก่อนช่วงบ่ายต้นๆเพราะจะหมดเร็วมากการมาร้านขนมกัญญาถ้ามาจากวงเวียนหอนาฬิกาบ้านโป่งให้ตรงต่อไปอีกนิดตามถนนทรงพลร้านจะอยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามตลาดสดเทศบาลและเยื้องกับที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งคุณแม่สวัสดีครับแม่เหมือนจะรู้ครับสุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่กัญญาเลยนะครับใช่ไหมฮะอ๋อคุณแม่กัญญาคุณแม่ทำขนมเปิดร้านขนมอย่างนี้มากี่ปีแล้วคุณแม่ตั้งแต่รุ่นแม่แล้วอ่ะหนูเรายังไม่เกิดอ่ะตั้งแต่คุณรุ่นแม่เลยรุ่นแม่ก็ประมาณ40ปีแล้วคุณ80ปีแล้วสิปากหวานเรา70แล้วไงเออฮะนึกว่า40อยู่อันนี้คุณแม่แต่งตัวงี้ทุกวันเลยป่ะครับหรือว่าเฉพาะวันนี้ออกรายการครับสวยทุกวันวันอื่นใส่ผ้านี้มั้งกระจมอกมั้งจะบ้าเหรอทุกวันสิสวยครับคุณแม่ครับค่ะสวยทุกวันอยู่แล้วเป็นขนมไทยค่ะอันนี้เป็นสูตรใครฮะเป็นสูตรตั้งแต่คุณยายไหมฮะค่ะตั้งแต่คุณยายค่ะตั้งแต่คุณยายเลยแล้วก็ขายตรงนี้มาตั้งแต่คุณยายเลยหรือเปล่าค่ะขายในตลาดค่ะในตลาดจะเดินเข้าไปนิดนึงก็คือในตลาดคือเป็นตลาดบ้านโป่งค่ะอ๋อขายอยู่ในนี้จนเป็นร้านขึ้นมาก็บ้านเดิมที่ทำอยู่ก็ทำตรงนี้แล้วก็ไปขายในตลาดอ๋ออย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วขายหน้าร้านนี้หน้าร้านเลยขนมหลากหลายมากเลยคุณไหนขนมขี้หนูที่พี่บอยบอกนี่ไหนฮะขนมขี้หนูนี่ขนมขี้หนูค่ะจะลองทานไหมคะขนมอุ้ยเดี๋ยวลองครับต้องลองหอมเทียนอบขึ้นมาเลยถ้าจะเอาเป็นถุงๆก็ได้บีบได้เลยนี่นี่นี่อบเทียนหอมหอมหอมบีบให้แน่นๆแล้วก็ทานเลยก็ได้เป็นสองรสชาติเหรอครับค่ะขนมขี้หนูเป็นขนมไทยโบราณบ้างเรียกขนมทรายทำจากแป้งข้าวเจ้าน้ำเชื่อมโรยหน้าด้วยมะพร้าวการรับประทานนั้นในแบบโบราณจะห่อใบตองบีบให้แน่นแบบนี้และทาน
สำหรับในปัจจุบันจะใช้ช้อนตักกินแบบนี้เลยครับตามประวัติของขนมชนิดนี้เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีการจะทำให้อร่อยต้องอาศัยความชำนาญเนื้อขนมจะไม่แข็งกระด้างหรือแฉะเละจนกินไม่อร่อยขนมขี้หนูที่ดีจะต้องเป็นเหมือนเม็ดทรายละเอียดร่วนสุยไม่จับเป็นก้อนหวานเล็กน้อยและหอมชื่นใจเมื่อทานเช่นเดียวกับขนมขี้หนูของร้านขนมกัญญานี่แหละครับไม่หานี่ไปเตยวิธีทานคือยังไงฮะคุณแม่บีบก็บีบให้แน่นๆเพราะสมัยก่อนก็จะใช้ใบตองอ่ะฮะอันนี้ใบเตยส่วนนี้สีผสมอาหารนะฮะใช่ก็เป็นใช่ด้วยเหรอใช่บีบอ่าเนี่ยกำให้แน่นๆแล้วก็ทานได้ทานกับมะพร้าวมะพร้าวขูดค่ะคุณแม่ผมทานแบบนี้ไม่ได้ผมเป็นชาววังเก่าผมขอใส่จานได้ไหมฮะดูดูเอาซะเราด้อยไปเลยกินงั้นอร่อยชาววังด้วยใช่ขอมะพร้าวหน่อยใจมะพร้าวก็ไม่เตรียมให้เรางั้นไม่รอชาววังแม่ละมะพร้าวก็ไม่มีพี่บอยแล้วกันเนาะไม่ขายดีไงแล้วเรามาเนี่ยผมแบ่งพี่บอยแล้วกันของมันก็จะหมดอยู่แล้วจะหมดไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะเปิดกี่โมงครับคุณแม่ครับ9โมงค่ะ9โมงเช้าปิดกี่โมงของหมดก็แล้วแต่ของจะหมดนะแต่พอมืดก็จะทำทอดหมี่กรอบออกมาอีกทำอะไรหลักๆที่มีทุกวันเลยขนมคุณแม่คือขนมอะไรฮะก็มีทุกอย่างเนี่ยค่ะมีทุกวันอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตาลครับเจ้าตาลเชื่อมเจ้าตาลเชื่อมนะฮะมีขนมชั้นข้าวเหนียวหน้าต่างๆข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวปลาแห้งหน้าหน้ากุ้งอะไรนะฮะวุ้นหน้ามะม่วงก็จะเป็นข้าวเหนียววุ้นกะทินะฮะนี่อันนี้ฝอยทองขนมอันนั้นขนมตาลป่ะฮะค่ะขนมตาลแล้วก็เป็นข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆค่ะโอ้ไม่ทันแล้วแม่ผมก็เป็นแบบเป็นอย่างนี้ไปแล้วอร่อยกว่าได้ความหอมอืมได้ความหอมแล้วก็ได้เล็กมะพงมะพร้าวอะไรเข้ามามันครับมันเป็นรสสัมผัสที่ไม่ได้กินบ่อยๆนะแต่สมัยตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดผมจะทานบ่อยมากบ่อยมากน้ำเสียงทำไมต้องเปลี่ยนอยู่ทางจังหวัดถุงเท่าไหร่แม่10บาทค่ะ10บาทอื้อครับราคาน่ารักมันทำยังไงผมอยากรู้วิธีการทำให้มันเป็นขนมแบบเม็ดเล็กๆเป็นขี้หนูขนาดนี้แม่ต้องโม้แป้งเองค่ะที่บ้านนี้จะโม้แป้งเองแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็มาร่อนแล้วก็มานึ่งร่อนแม่ร่อนนี่นะผมใจตะแกรงร่อนใจตะแกรงผมรู้สึกเหมือนอะไรรู้มั้ยเหมือนอะไรพี่ผมรู้สึกเหมือนขนมถ้วยฟูแต่เป็นแบบละเอียดละเอียดใช่พี่รสชาติขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูที่บ้านก็ทำแต่ว่าเวลาเทศกาลอะไรเงี้ยนี่ทำไม่ไหวใช่เป็นขนมไทยขนมไทยทำหมดทำเป็นหมดร้านนี้เขาอร่อยทุกอย่างเลยนะโอ้หนูกินตั้งแต่สมัยอยู่ในตลาดนู่น30กว่าปีแล้วนะเจนนะ30กว่าปีแล้วร้านเนี้ยบ่อยค่ะแล้วไปฝากเขาด้วยเวลาใครมาจากต่างจังหวัดก็มาแวะซื้อค่ะก็ซื้อทุกอย่างอ่ะทานได้ทุกอย่างเลยค่ะขนมที่หนูอร่อยมากค่ะกินแล้วหอมชื่นใจบ้านโบลองข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวสังขยามีไหมฮะมีค่ะมีขอทุกหน้าเลยที่พี่แม่มีคือต้องคุณแม่ฮะข้าวเหนียวสีขาวที่ทานกับหน้าสังขยาใช่ไหมฮะมีหน้าปลาหน้ากุ้งอะไรเงี้ยสีดำก็ทานหน้ากระฉี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 ไม่เคยเห็นเอาช้อนขอเลยขอเลยขอเลยลองชิมกันพี่บอยครับซ่อมก็ได้ไหนอะหน้ากลอยอะอ๋อกลอยหน้ากระเดี๋ยวใส่ให้ใหม่อันนี้กะอะไรนะแม่กระฉีกระฉีเอาจานมาใส่ก่อนพี่บอยอยากซ่อมพี่เฟียวซ่อมไหมผมจะเอาหน้าปลาแห้งด้วยหน้ากลอยด้วยอันนี้หน้าอะไรฮะอันนี้หน้ากากฉีกผมไม่เคยกินเลยหน้าปลาหน้าไม่เคยได้ยินด้วยกากฉีกหน้ากากฉีกเป็นมะพร้าวป่ะฮะค่ะอืมนี่อืมคล้ายๆไส้ขนมเทียนอ่ะคล้ายๆไส้ขนมเทียนไส้หวานอันนี้ก็เป็นสังขยาตัวเดียวกันเลยใช่ไหมฮะลอยหวานกำลังดีเลยพี่อืมโอ้สังขยาหวานมันมากสังขยาแชมป์โลกมากครับที่นี่สังขยาหวานมันมากมันคือคัสตาร์ดดีๆนี่เองอ่ะเออฝรั่งก็คือคัสตาร์ดเนาะ
แต่ดูนะตอนเราใหญ่นะโอ้ลูกค้าก็เข้ามาซื้อกันเยอะมาเอาหลบๆไหมครับร้านนี้หลบๆๆให้แม่เขาใช่ไหมครับหลบมาหลบมาอร่อยมากครับเลยป่ะครับสุดยอดคนราชบุรีแม่ไม่ใช่บ้านโป่งขับรถมาซื้อที่นี่ของชอบเนาะพี่ชอบทานอะไรมากที่สุดทานร้านเจ้าเดียวนี่ตั้งเดิมก่อนแก่เลยพริกไอ้ขนมขี้หนูเห็นไหมล่ะระหว่างที่เรามาถ่ายเนี่ยเขาก็มาลุมเอาไปเอาขายของขายของหนึ่งอย่างขนมกล้วยพี่ต้องลองเลยเพราะว่าขายดีมากโอ้ค้ามาเยอะเลยอืมหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะโอ้ยกินด้วยกินด้วยขนมกล้วยนี่คือตรงตัวก็คือข้างในไส้เป็นกล้วยกล้วยเลยครับกล้วยเลยครับอืมเป็นความเค็มกำลังดีดูสิเนี่ยนี่ไส้งาไส้งาดำข้าวเหนียวเขามีหลายหน้ามากนะข้าวเหนียวกรอยก็กินกับงาแม่ไม่ใส่กรอยให้หนูเลยอ่ะแม่เนี่ยพอลูกค้าเข้าแม่ก็เอาเงินก่อนต้องเอาเงินก่อนอยู่แล้วล่ะเอาเหรอกลัวเคี้ยวไม่ทันอ๋อกลัวเคี้ยวไม่ทันอันนี้ชิ้นกอยแม่น่ารักกลัวไม่เคี้ยวไม่ทันกอยนี่คือเป็นคล้ายๆมันนะเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมฮะใช่ที่อยู่ในใต้ดินเป็นเผือกมันทานแล้วจ้ะอ้าวมันไม่ใช่มังแก้วอารมณ์ดีค่ะจริงไหมแม่ทานแล้วอารมณ์ดีค่ะข้าวเหนียวกอยอันนี้ของน้าโอ้ไอ้บ้าน้องกล่องเนี้ยใส่ไปที่ละกล่องมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยครับที่ชีวิตนี้ถ้าไม่ได้มาที่ร้านนี้ก็ไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรบ้างผมถึงบอกว่าเหมือนได้มาเรียนรู้ขนมไทยจริงๆเลยเมืองไทยยังมีร้านอาหารที่แบบเด็ดๆอีกเยอะมากเลยนะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีของดีของเด็ดจริงๆเลยครับเพราะคนท้องที่นะเชื่อว่าคนท้องที่เนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วเขาเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาซื้อไปเป็นของฝากกลับไปฝากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ขนมพวกนี้หาทานยากนะแต่ละอย่างนี่ผมบอกได้เลยว่าหาทานยากอะไรจ๊ะนี่อันนี้คืออะไรครับมีกรอบอ่ะจริงๆมาแล้วกันนะฮะอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลเลยที่บ้านโป่งครับผมนะฮะมีร้านขนมหวานไทยกัญญารออยู่เปิดตั้งแต่9โมงถึงเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดจนกว่าของจะหมดใช่ไหมครับฮะจนกว่าจะหมดเลยเอาไปเลยฮะเอาไปเลยฮะร้านคุณแม่กัญญาพวกเรา3คนยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับเชื่อนะครับเด็ดจริงๆครับร้านเปิดทุกวันเวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านติดต่อร้านได้ที่เบอร์0832211599มาแซ่บเผ็ดร้อนกับอาหารป่าแห่งราชบุรีกันต่อกับร้านอาหารป่าหมอชู3ร้านนี้มีแกงป่าไก่บ้านที่รสชาติจัดจ้านเครื่องแกงจัดเต็มสดกันจนรู้สึกโล่งไปเลยยิ่งกินกับเนื้อไก่บ้านที่มีความหนึบแน่นยิ่งลงตัวสมกับเป็นอาหารป่าซิกเนเจอร์ของที่นี่จริงๆมาเจอกันที่1ร้านเด็ดประเทศไทยครับผมยังอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับครับผมตาก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนี่เป็นทางกลับของเรานะทางผ่านเลยเหรอพี่ทางผ่านครับนี่ดูดินครปฐม20กิโลราชบุรี38กรุงเทพอีก76กิโลเมตรไม่ไกลนะ76กิโลเนี่ยแป๊บเดียวจริงๆนะแต่จะไปติดตรงพระราม2ไม่ติด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 เวลากำลังดีเวลาดีไงต้องเลือกเวลาให้ถูกจะเข้ากรุงเทพเนี่ยกะเวลาให้ถูกรถจะไม่ติดครับถ้าหิวก็แวะร้านนี้แล้วกันเนี่ยร้านหมอดูหมอชูหมอชูเป็นร้านอาหารป่ามีเมนูหนึ่งจะให้คุณกินอะไรอ่ะไข่คอนโดคืออะไรอ่ะไข่คอนโดอาหารป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนอาหารแปลกๆมาทำถูกไหมครับไข่คอนโดเขาใช้ไข่ปลวกไข่ปลวกไข่ที่อยู่เป็นปลวกเป็นคอนโดเนี่ยเขาเอามาปรุงรสเดี๋ยวคุณลองกินแต่ผมไม่กินนะเพราะผมไม่กินปลวกกินไปเป็นเฮ้ยจริงเหรอบ้าล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมอําเล่นแต่เดี๋ยวไปดูดีกว่านะฮะว่าข้างในร้านมีเมนูอะไรเด็ดๆครับผมชมกันนะ3หมอชู3นะฮะการมาร้านอาหารป่าหมอชู3ถ้ามาจากโรงพยาบาลบ้านโป่งให้มุ่งหน้าหอนาฬิกาบ้านโป่งเหลียวซ้ายเข้าถนนทรงพลขับมาจนสุดทางจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่งประมาณ1กิโลเมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือครับส
วัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผู้ก่อตั้งหมอชูเลยครับผมตั้งแต่พ.ศ. 2517 517ตรงนี้เลยอ่ะพ่อตรงนี้เลยไม่ใช่ร้านเดิมร้านเดิมร้านเดิมอยู่ที่ไหนร้านเดิมอยู่อำเภอท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วร้านที่2ร้านที่2อยู่ท่าเรือคลองเตยไม่ใช่คลองเตยกาญจนบุรีอ๋อไม่ใช่ท่าเรือตรงนี้แล้วนี่เป็นร้านที่3แล้วใช่มั้ยครับแล้วหมอชูทำไมถึงต้องเป็นหมอชูด้วยอ่ะครับก็เป็นแพทย์ประจำตำบลครับอ๋อคุณพ่อเป็นแพทย์ประจำตำบลด้วยเอ้าแล้วทำไมคิดแล้วมันไปเกี่ยวกับร้านอาหารน่ะนายยายคุณโน้นนู่นยายคุณโน้นยายคุณโน้นคือเมียสิมาให้มานี่ด้วยดิเออให้มาด้วยมาดิมานี่ครับคนสำคัญทำคนสำคัญมานี่มาเออสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรเป็นน้องสาวน้องสาวอะไรอ๋อก็คือแม่ชอบทำอาหารแต่นี่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยที่อยู่ได้เพราะคนนี้อือเก่งน่ารักจังเลยเราก็ไปเกาะเค้าเนาะไม่มีเค้าก็เราอยู่ไม่ได้เนาะเราเป็นชาวช่วยกันเราเป็นชาวเกาะพ่อบอกว่าเราเป็นชาวเกาะด้วยก็สูตรก็จะมาจากแม่หมดใช่ๆๆแล้วไอ้ไข่คอนโดคืออะไรพ่อใครเป็นคนคิดอ่ะมันมาเกิดทําไมลูกๆแล้วอืออ๋อเป็นไข่ลูกสาวพี่สาวลูกกับใครลูกกับใครเนี่ยแล้วพ่อเค้าไม่ได้คิดอีกไม่ได้คิดพ่อทำอะไรอ่ะพ่อเกาะอย่างเดียวนี่แก่แล้วไงแก่แล้วโอเคของใหม่ๆอ่ะของใหม่ๆแต่ก็ต้องใช้ชื่อหมอชูใช่ชื่อเราแหละแต่คนอื่นทำฮะเป็นคนเบื้องหน้าแต่รสจัดใช่ไหมพ่อรสจัดอาหารป่าที่นี่รสจัดเหงื่อแตกแน่นอนไม่ต้องห่วงขออนุญาตกินนะครับขออนุญาตนะแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ได้ครับขอบคุณครับครับเอามาลองกันชิมอย่างนี้ต้องกินกับข้าวสวยพอแล้วคุณพอแล้วได้เห็นเหรอนี่มาดูกับข้าวหน่อยกับข้าวกับปลาวันนี้เนี่ยจัดมาเต็มมากหมอชู3นะฮะครับสีสันหน้าตาแกงปลาไก่บ้านฮะนี่แกงปลาสีแบบนี้หายากมากบอกเลยแล้วถ้าทางจะเผ็ดร้อนด้วยนะฮะแน่นอนฮะมีมะเขือเปราะครับนะฮะถั่วฝักยาวมีถั่วฝักยาวมีมะเขือพวงแล้วก็เป็นเครื่องของเขาอะพริกแกงมีใบกะเพราหรือเปล่าลองเลยเฮ้ยลองเลยเหรอแต่กลิ่นพริกแกงเขาเชิญชวนให้ทานมากเลยนะกลิ่นมันแบบมากินฉันเถอะมากินฉันเถอะอย่างเงี้ยทำแรกก็ปี๊ดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคล็ดลับการทานแกงป่าให้อร่อยยังไงครับพี่ต้องกินกับไข่เจียวเออนี่คือไข่คอนโดที่เราสังที่เราสงสัยกันตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมฮะไข่ปูเนี่ยเอาอย่างไข่ไก่นี่แหละครับแล้วก็เอามาทอดให้มันเป็นรูปร่างสูงเหมือนคอนโดให้เป็นสูงเป็นคอนโดเป็นตึกขึ้นมาข้างในก็ไม่ได้ไส้อะไรเป็นไข่ธรรมดาจะบอกว่าเป็นไข่เจียวหอเอ็นเมืองพิซซ่าก็ได้คล้ายๆกันเดี๋ยวขอดูได้เลยผมขออนุญาตทานไข่เจียวชมดูหน่อยกับแกงป่ามันจะเข้ากันเผ็ดโหดดีครับแล้วทอดยังไงให้มันเป็นอย่างนี้เนาะแต่ขออนุญาตชิมแกงป่าก่อนโอ้เด็ดมากครับผมชอบรสชาติแกงป่านี่มากเพราะว่าเผ็ดร้อนฮะเครื่องแกงก็ถึงมากคือแกงป่าทานคู่กับไข่เจียวนี่คือพร้อมกันไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับสูตรของบ้านๆเลยฮะเป็นการใส่เครื่องที่เยอะมากจริงๆเผ็ดร้อนรสจัดเชื่อว่ากินแป๊บหนึ่งนี่นะเหงื่อแตกได้เลยตัวมันเบิร์นหมดเลยนะเผาผลาญนะมันเผาผลาญดีมากมากำลังกลมกล่อมแล้วอะกลมกล่อมแล้วรสชาติคือแบบผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันก็คือรสชาติแกงป่าแต่มันมีความเผ็ดร้อนของสมุนไพรจริงๆแกงป่าไก่บ้านกับไข่เจียวเนี่ยเข้ากันมากต้องโดนฮะคุณผู้ชมผ่านมาบ้านโป่งนะฮะนี่ก็เคยมาดีกลับจากกาญจนบุรีจะเข้ากรุงเทพผ่านบ้านโป่งแวะโดนซะให้ได้ฮะเออมันยายจริงเนื้อนุ่มกว่านิดๆครับผมนึกว่านุ่มกว่าจะมีความเหนียวไม่เหม็นสาบเลยนะแต่เนี่ยไม่เหม็นสาบแล้วก็เนื้อนุ่มมากคล้ายเนื้อวัวเลยครับจริงๆร้านหมอชูมีถึง3สาขานะใกล้ๆสาขาไหนก็เข้าไปได้มาไม่ถูกก็เข้าไปที่แฟนเพจของร้านในประเทศไทยนะฮะครับดูโลเคชั่นเลยนี่ก็ถือว่าเด็ดอีก1 ร้านที่มาบ้านโป่งราชบุรีนะฮะต
้องมากินกันครับผมโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงมันเผ็ดร้อนแล้วมันก็ฟู่ฟ้าไปหมดสมุนพงสมุนไพรไทยมาเต็มไปหมดเหงื่อแตกซิ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 กเออเหมือนสาวหน้าไปเลยนะฮะเอาไปเลยฮะร้านนี้ครับร้านเด็ดประเทศไทยอย่าลืมแชร์จำไว้อย่าลืมแชร์ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มสามารถจอดรถได้ที่ข้างร้านติดต่อร้านได้ที่เบอร์0861612918เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ2ร้านแห่งจังหวัดราชบุรีในวันนี้ทั้งร้านขนมกัญญาและร้านอาหารปลาหมอฉู่2ร้านนี้ขอบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดราชบุรีเนี่ยต้องแวะซื้อติดไม้ติดมือแล้วแวะกินกันให้ได้นะครับแหมครั้งหน้าเราจะไปอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้นะครับน้ำซุปคือเหมือนเรากินซุปต้มกระดูกหมูที่แบบว่าเป็นน้ำต้มจืดอยู่ที่บ้านครับเวลาเราทำเนี่ยเราจะใส่เหมือนชัยโป๊ลงไปใส่ชัยโป๊ปะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่ครับพี่ไม่ได้ใส่เป็นชัยเท้าใช่ไหมชัยเท้าครับกับกระดูกหมูครับพี่เลยต่อลูกไหนต่อดีใช่ครับตัวปากหม้อเนี่ยจะบอกว่าเออแป้งเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าหนาจนเกินไปรบกวนไส้นะมันบางกำลังดีเราได้ลิ้มรสของไส้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะไส้หวานนี่อร่อยมากๆผมบอกเลยในตัวแทนของคนที่ชอบทานน้ำจืดชีหอมเครื่องแกงแล้วก็มีความมันแล้วก็มีความหวานของลิ้นจี่ขออนุญาตขออนุญาตดูสิกระเด็นใส่พี่บอยแล้วนี่จืดชีที่จะดีนะผมว่าไทยๆมันต้องมีติดหวานนิดนึงแต่อันนี้ความหวานได้จากลิ้นจี่เนี่ย